พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เวลา 17:45 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยขอถือโอกาสนี้ให้พรให้ท่านมีกำลังใจความมั่นใจและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้ตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขและความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนงานใดๆก็ต้องมีอุปสรรคงานใดๆก็ต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแก้ปัญหาและเข้าหางานเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามสถานการณ์โดยแก้ไขให้ตรงเป้าตรงจุดและมีความเข้มแข็งอดทนก็ขอให้คณะรัฐมนตรีและรัฐบาลได้มีกำลังใจมีพลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีด้วยความถูกต้องต่อไปและนับจากนาทีนี้ถือเป็นการเริ่มต้นครม.ประยุทธ์2/1อย่างเต็มตัวแล้วนะครับที่น่าจับตามองก็คือการแบ่งงานให้กับรองนายกรัฐมนตรีทั้ง5คนส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นงานส่วนเดิมนะครับเช่นงานด้านกฎหมายอยู่กับรองนายกวิษณุงานด้านเศรษฐกิจอยู่กับรองนายกสมคิดส่วนรองนายกที่มาจากพรรคร่วมก็จะไปดูแลกระทรวงที่เป็นโควต้าของพรรคนั้นๆที่ได้ไปที่ยังสงสัยหรือเป็นข้อสังเกตก็คือแล้วกระทรวงพลังงานจะอยู่ใน